ใครก่อนดีวะผู้หญิงให้ผมเริ่มจากฉลามก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอเปิดรูปโอซีฉลามแบบอยู่ไหนไอ้ตาสีแดงสิใช่ตาสีแดงดวงตาสีแดงผมสีดำไม่มีสีแดงเข้มอ่ะอันนี้ก็ได้ไม่ว่ากันคิ้วจะหนาหน่อยตามในรูปเอานี้เอาจากรูปฉลามนั่งกับพื้นนะ ทรงผมเบ๊ผมไม่ได้ลงวัดพวกทรงผมเลย อันนี้กวาดอยู่ไหมแหละอ๋อหัดอยู่บอเลนเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะมันยังไม่ให้อ่ะมันไม่โดนใจอ่ะอันนี้โดนใจผมตัวละ มาปรับอย่างอื่นสิอื่นได้ไหมนี่ได้อยู่สีดำมันปรับไอ้ตรงนี้ไงอ่ะไอ้ตรงสีฟูเนี่ยปรับไม่ได้อ่ะดำต้องหัวเลยปะหมวกฉลามไม่ใส่หมวกครับผมไอ้นี่โอ้ลืมมองตามในรูปแล้วเอาเถอะไม่เรื่องบ้างไม่อยากจนอันนี้ชุดอะไรวะเนี่ยอันนี้ชุดลำลองเพราะกลัวทั้งวันไอ้เหี้ยไม่ต้องเล่นดีเหี้ยแม่งแต่งตัวทั้งวันตัวหมูนบฉลามไม่ใส่ตัวแล้วเสื้อผ้าอันนี้ชุดอยู่บ้านนี่ฉลามใส่นี้ถุยก็เฮียเลยฉลามชุดแล้วอ่ะฉลามโปรซีเขาเป็นเซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่หน่อยก็ต้องประมาณนี่น่ารักมันไม่เข้าอ่ะไม่เข้าบุคลิกนี่อันนี้ได้อยู่นี่เข้านี่เข้าต่อไปกางเกงครับผมเกง เกงอะไรดีวะเกงขายาวเลือกสีฉลามต้องออกสีเทาๆเนี่ยได้อยู่แต่งเกงไม่ให้ว่ะนี่ชุดว่ายน้ำอย่าเพิ่งขอออกชุดอยู่บ้าน ชุดลำลองรองเท้าไปชุดบ้านอยู่บ้านไม่ต้องใส่รองเท้านี่มันหนามากก็ได้เอาจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่เขามีให้ใส่ไปเฮ้ยรีผิวตัวเลยรีผิวโคตรร้อนอันนี้อะไรอ่ะนี่โคตรผิวเอเลียนก็เหี้ยนะเอเลียนจะปรับยังไงอะเอาแบบคนปกติหรือตามสีตัวม้าดีเอาเป็นปกติแล้วกันเนาะ
มันก็ไม่เหมือนนะสีขาวทำไมมันดูขาวซีดมันไม่ใช่สีขาวมันดูซีดอ่ะนี่มันก็ขาวอ่ะเออนี่กูเลือกมากว่ะทางการเหรอทางการ ไม่รู้สามว่าในเดือดซิมนี่มันมีงานอะไรบ้างโอเคครับผมวันนี้แล้วก็เสร็จไปแล้ว1ตัวนะผมเสร็จไปแล้วก็ตัวฉลามขาวก็วันแตงซีก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยเหี้ยคอมแทบค้างเดี๋ยวตัวต่อไปจะผมจะสร้างแฟนนะครับผมโอเคครับผมวันนี้กลับมาต่อกันแล้วผมตอนนี้เราจะมาเริ่มสร้างตัวแซงกันแล้วครับผมทำไมต้องทุกครั้งที่ผมพูดเสร็จทำไมต้องพูดครับผมด้วยเนี่ยอันนี้เลือกท่าทางการเดินนี่แหละเวลาแฟนเขาเดินอย่างนี้แหละผมเห็นแฟนเขาชอบเดินเงี้ยอันนี้เวลาแฟนงอนกับผมเดินตูดบิดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้เวลาแฟนมั่นใจเขาจะเดินครับผมเนี่ยเวลามั่นใจครับอันนี้เวลาแฟนเขากำลังอันกำลังเดินเข้าหนังอันคีมแม่โอ้โหมึงตบกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยตัวยืนตัวยืนเหมือนกันมึงหลอกอันนี้เวลาแฟนเขากลัวครับกลัวเก็บประการครับผมเฮ้ยตลกเลยพาแฟนตอนตื่นนอนอย่างเงี้ยครับเชี่ยเนี่ยนี่เอาคล้ายๆพอตาเสพช่องผมนะผมคล้ายๆไม่มากไม่น้อยอู้ต่อไปเสื้อเสื้อก็เน้นเป็นพวกสีฟ้าละกันนะสีฟ้านี่อันนี้ชุดอะไรชุดอยู่บ้านเอ้าลืมดูคือบ้านไม่คือบ้านก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะหรอกร้อนนี่รองเท้าหล่อโอ้โคตรหล่อครับโอ้ผมจะอิจฉาแทนเลยต้องเปลี่ยนอะไรมากก็ได้มั้งเนี่ยแต่ว่าจะทำงานอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สมมติเป็นนักดับเพลิงเงี้ยใส่ชุดบวกเรียบร้อยหมวกติดไฟครับโอเคครับผมก็ได้สร้างตัวละครหลายตัวเสร็จแล้วผมก็ทั้งหมดก็จะมี3ตัวก่อนนะผมมีฉลามขาวแล้วก็แซนคุงนะตอนแรกจะตั้งชื่อแค่ชื่อแซนนะผมแต่ว่ามันต้องมีนามสกุลก็เอาแซนคุงไปต่อไปดิเจ้าของช่องอะเฮียแม่งเฮียกูไปล้อผีผิวอื่นเขาเฮียมาเจอกับตัวเองเฮียกูเกิดมาไกลเนี่ยเล่นบูตัวนี้กับผมโอ้ยอาความรักความเมตตาชีวิตกูกล้าเดี๋ยวจะเล่าดีแต่ตัวละครผมอันนี้อ้างอิงจากตัวละครที่แต่มองจากหน้าตัวละครต้องดูเป็นคนยังไงก็น้องหลามก็จะนั่นแหละอะไรนะนิสัยเสริมยั่วยวนอะไรประมาณนี้เป็นคนเสน่ห์ครับมีโรแมนติกรักในเสียงดนตรีแล้วก็ เป็นคนซุ่มซ่ามสบายแซนนะผมนักเพาะกายครับผมไม่รู้จะอะไรเพาะกายไปแล้วอะไรกระชั้นกระเอเฉงกระช้ากระเฉงโรแมนติกแล้วก็ชอบเข้าสังคมต่อไปเจ้าของช่องรู้อยู่แล้วเจ้าของช่องเป็นคนยังไงนี่คุยความฝันอยากเป็นดาราตลกที่ชื่นชมเข้าสังคมง่ายชายจริงๆไอ้ห่าเราคุยก็ได้เป็นคนขี้เล่นบาบองครับผมเป็นคนอารมณ์ดีแต่แพ้อาวีเมื่อไหร่นะก็เราจะมาเริ่มอ
แล้วเราจะมาเริ่มสร้างบ้านเลยนะผมเริ่มเลย let's go อะไรอ่ะที่ขาวครอบครัวขาวอะไรไม่ใช่ครอบครัวขาวอันนี้ฉลามกรอกชื่อตรงนี้นี่เพื่อตัวบอกครอบครัวครอบอ่างไอ้ครอบรัวเรนโบว์นี่แชะรูปหนึ่งแชะครับผมมาต่อนะครับผมไปสร้างบ้านกันดีกว่าสร้างตัวละครเสร็จแล้วต้องมาสร้างบ้านอีกโอ้ยเหนื่อยแท้ตัวนั้นมันสลัดใช่ไหมอ่ะฉันชอบกินสลัดเพราะมันรสชาติเหมือนสลัดอย่าบอกนะไปคุยกันในห้องน้ำโอเคไม่เป็นไรคุยกับแซนเออคนบ้านนี้ก็เป็นอะไรกันเนี่ยคุยกันห้องน้ำหลายคนครับคนนี้ออกไปดูทีวีเอ้าผู้หญิงนั่นไปไหนวางหนังสือวางแล้วไปเก็บให้ดีๆอันนี้บ้านใครครับถึงกูเตะออกเลย